เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมาพูดคุยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราขับรถไปบนท้องถนนเนี่ยนะครับแล้วประสบอุบัติเหตุนะครับเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วในกรณีที่เราหลบหนีไปเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะถูกหรือจะผิดก็ตามเนี่ยนะครับจะมีผลกับเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในคลิปนี้กันนะครับในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522นะครับในมาตราที่78ได้กำหนดไว้นะครับว่าผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามนะครับต้องหยุดรถหรือสัตว์และให้ความช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับและต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยู่ของตนหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วยนะครับและในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสถานที่เกิดเหตุให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน6เดือนนับแต่วันเกิดเหตุให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดและให้ตกเป็นของรัฐนะครับครับและนี่ก็คือวิธีปฏิบัตินะครับในกรณีที่เราขับรถนะครับและประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ